ทำให้แก้มยางด้านข้างนี้ฉีกนะครับทำให้มันบวมมากถึงกับถามอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับถ้าบวมแบบนี้สามารถวิ่งต่อได้ประมาณFC ครับนะวันนี้ครับมาคุยกันเรื่องยางบวมเนาะเห็นกันชัดๆเลยเรื่องยางบวมคือตรงนี้แหละครับตรงที่ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นยางที่บวมแล้วเค็มไม่ได้นะครับยางทุกรุ่นทุกยี่ห้อส่วนใหญ่ถ้าบวมลักษณะแบบนี้เค็มไม่ได้ครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะถ้าเกิดว่าซื้อยางจากร้านจันเซอร์วิสไปนะครับถ้าวิ่ง90วันนะครับนะหรือว่า99วันนะครับถ้าบวมแบบนี้เค็มได้นะครับแต่ถ้าเกิน100วันไปแล้วเค็มไม่ได้นะครับหา FC นะอาการบวมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับคือตกหลุมแรงนะครับทำให้แก้มยางด้านข้างนี้ฉีกนะครับทำให้มันบวมมากถึงกับถามอันตรายไหมไม่อันตรายนะครับถ้าบวมแบบนี้สามารถวิ่งต่อได้ประมาณ500โลนะครับแต่อย่าใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าขอบด้านในมันขาดไปแล้วหน่อยนึงนะครับมันจะอันตรายมากนะครับแต่ถ้าเราวิ่ง500กิโลแต่ใช้ความเร็วอยู่ที่100 110นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะระเบิดนะครับซึ่งโครงสร้างของยางโอตานิที่ช่างจันขายมานะครับถ้าบวมแบบนี้แล้วสามารถวิ่งต่อได้500โล1000โลสบายครับไม่ระเบิดแน่นอนนะครับแต่หลายคนที่ไม่มีความรู้กลัวว่ามันจะระเบิดขอย้ำอีกทีนะครับถ้าบวมแบบนี้นะครับถ้าใช้งานได้ประมาณสัก1ปีแล้วบวมเค็มไม่ได้นะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเนาะสวัสดีครับ